ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ นะคะสวัสดีค่ะได้ยินชัดกันไหมคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ16ท่านแล้วเย่เย่เย่อากาศเป็นยังไงบ้างนะคะที่ไหนฝนตกบ้างส่งมาแม่เสลียงหน่อยวันนี้แม่เสลียงคือร้อนโคตรๆเลยเนาะก็ยินดีต้อนรับพวกเราถึงแม้อากาศจะร้อนนะคะก็วันนี้ความฮอตของแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมันยิ่งไปกว่าอากาศอีกเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับพวกเราแต่ละห้องในวันนี้เวลาเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดพลังเนาะเกิดกำลังใจจากเนื้องานของแต่ละท่านเนาะก็ยินดีกับทุกท่านเลยนะคะช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาหลายๆคนก็มูฟเนาะก็ยินดีกับทุกๆคนที่ได้มูฟในตำแหน่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวเลเจนด์เลยที่เห็นกันเติบโตของแต่ละท่านเนาะก็วันนี้ใครก็ได้ที่เข้ามาอยู่ในห้องเรียนแล้วก็พาตัวเองมาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอนะคะก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราก็จะได้เติบโตยิ่งวันยิ่งมากขึ้นเพราะว่าที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเนาะความรู้ยิ่งมากรายได้ก็จะมากตามความรู้ที่เรามีฉะนั้นเป็นเหตุผลเดียวเลยที่ทุกคนก็จะพยายามจัดเวลาตรงนี้เพื่อเอาตัวเองมาอยู่เนาะในห้องเรียนรู้เพราะว่าทุกๆครั้งที่เราเรียนรู้บางทีอาจจะเป็นเหมือนเป็นเรื่องเดิมอะแต่เวลาทุกครั้งที่เราเข้าไปเราจะได้ความรู้ใหม่ๆก็ยินดีต้อนรับ22ท่านนะคะเพื่อนๆคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะพวกเราก็ช่วยกันปิดไมค์กันนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะได้มีบรรยากาศดีๆในการเรียนรู้ในค่ำคืนนี้เพราะว่าพวกเราจะได้มาเรียนรู้กับเนื้อหาสุดยอดของเครื่องดื่มสุดฮิตเนาะซึ่งบางทีการกินการใช้ของเราเนี่ยโอ้โหนึกไม่ถึงเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ทั้งมีทั้งความอร่อยรายได้โอ้โหครบตรงนั้นอะความฟินความสุขเนาะวันนี้เราจะมาฟังด้วยกันนะคะก็คิดว่าผ่านไปแล้วอะให้เวลาเพื่อนเชิญเพื่อนๆของเราเนาะทีมงานใครลูกใครหลานใครที่ยังไม่เข้านะส่องดูแล้วก็ให้เวลาอีกหนึ่งนาทีเพื่อไปเชิญเพราะว่าวันนี้ใครไม่เข้ามาคือโคตรเสียดายกับเนื้อหาวันนี้เลยเป็นเนื้อหาที่ทำกันตลาดง่ายมากแล้วก็เป็นอะไรที่ได้ครบทุกรสชาติอะเนาะเพื่อนๆก็วันนี้มาฮอตด้วยกันเลยในห้องนี้เราก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งทุกท่านเลยนะคะลูกใครหลานใครที่ยังไม่เข้ามาก็เข้าไปเชิญกันเนาะสำหรับพี่ขวัญเองวันนี้ก็โปรโมทไว้เยอะตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามาอีกหลายคนเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ตามมาให้ครบเลยเพราะว่าถ้าไม่เข้ามาหรือว่าพลาดเนื้อหาวันนี้คือโคตรเสียดายมากๆเลยเนาะตอนนี้20:05แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็จะให้ได้ครบได้แน่นได้แบบทุกรสชาติเลยเนาะก็อันดับแรกก็ขอแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะชื่อพี่ขวัญเนาะอารีจันยวงไม่มีเขาไม่มีเราเนาะก็ขอขอบคุณโค้ชผู้เปิดโอกาสค่ะโค้ชเอดาระดาภานุ่นสวรรค์เนาะโค้ชผู้สอนงานนะคะก็คือโค้ชเอดาโค้ชครูโจเนาะโค้ดเอฟโค้ดโยโค้ดเอโค้ดนิดโค้ดตีโค้ดรินโค้ดผู้เป็นแบบอย่างเป็นไอดอลเป็นความฝันของเราเลยก็คือโค้ดนุกเนาะซึ่งโค้ดในห้องเรียนรู้ห้องนี้ทุกคนเลยในห้องครอบครัวเลเจนด์ของเราผู้น่ารักที่คอยให้ความรู้คอยเติมเต็มให้พี่ขวัญเนาะก็ขอขอบคุณขอหัวใจรัวๆให้โค้ดของขวัญหน่อยค่ะเพื่อนๆเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะได้พบกับอีก
ท่านหนึ่งเนาะวิทยากรผู้มากความสามารถซึ่งเป็นคนที่เสียสละมากๆเลยท่านมีงานประจำเนาะมีงานประจำแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยงานก้อนแน่นเนาะคนไข้ก็เยอะอย่างที่เรารู้เลยนะคะแต่ท่านยังจัดสรรเวลาแล้วก็จัดหาความรู้ให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้เติบโตด้วยกันเพื่อให้พวกเราได้มีความรู้ได้ไปแบ่งปันในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ปิดไมค์เนาะเพื่อให้บรรยากาศเป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์แล้วก็ได้รับกันเต็มๆนะคะก็ช่วยกดปิดไมค์ด้วยนะคะตามที่เห็นในหน้าจอตอนนี้เลยนะคะปิดไมค์นะคะเปิดลำโพงเราก็จะได้ฟังด้วยกันชัดๆขอบคุณมากนะคะก็วันนี้ท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ของเราเนี่ยก็คื อคุณหมอเนาะคุณหมอโบนะคะพัทรภักชารีพรนะคะวันนี้ท่านเตรียมมาแบบโอ้โหแน่นเลยนะคะก็เตรียมสมุดปากกาเนาะคิดว่าหมอโบคงจะพร้อมแล้วแล้วก็วันนี้มาฮอตกันเลยนะคะปากกาดินสอให้พร้อมนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาเจอกับหมอโบเลยขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ยกโอ้โหขวัญใจของครอบครัวเลเจนด์เราเลยนะคะขอส่งไม้ให้กับหมอโบเลยนะคะเชิญค่ะหมอโบค่ะครับขอบคุณครับพี่ขวัญครับขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยนะครับนะฮะมาเรียกกริ่งกันนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนหน่อยเนาะนะครับ30คนแล้วนะครับเร็วมากเลยนะครับผมเชื่อว่านะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันดีๆอีกวันนึงเนาะที่ใครหลายคนนะครับก็ตั้งตารอนะครับที่จะเพิ่มพูนเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเราเองนะครับนะครับใครที่ยังไม่เข้ามาเนาะนะครับอย่างที่พี่ขวัญบอกเลยนะครับก็เรียกกันเข้ามาแล้วกันรับรองว่าวันนี้นะครับผมจะให้เขาเรียกว่าทั้งวิธีการเนาะแล้วก็วิธีคิดครับรวมถึงนะครับวิธีที่จะทำให้เราครับมีรายได้ในช่วงที่แบบโอ้โควิดช่วงนี้ก็นะฮะไม่ได้ลดหย่อนไปเลยนะครับแต่ในเรื่องของนะครับรายได้เราก็ไม่อยากให้ลดน้อยลงไปตามถูกต้องไหมครับนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกทีละกันนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ด้วยเนาะนะครับผมโบนะครับพัทรภักชารีพรนะครับอยากได้ในสิ่งที่คนสำเร็จได้นะครับจงทำในสิ่งที่คนสำเร็จทำครับและแน่นอนครับในนี้นะครับ30กว่าท่านครับจะเป็น1คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับเพียงแค่วันนี้นะครับเราพาตัวเองนะครับเข้ามาเรียนรู้วันนี้คนที่ยังไม่เข้ามาเราเชิญไปแล้วนะครับเขายังลังเลอยู่เขายังติดนู่นติดนี่อยู่นะครับติดนี่นี่ไม่ใช่ติดเงินนะนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยตามต่อแล้วกันเนาะแต่อย่างแรกสิ่งที่เราต้องทำคือการนำพาตัวเรานี่แหละนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับและผมเป็นอีก1คนนะครับที่นะครับทำให้เห็นแล้วว่าการที่เรานะครับเริ่มจากตัวเราเองนี่แหละนะครับความมีวินัยนะครับการที่เรานะครับใฝ่เนาะที่จะเรียนรู้นะครับเราก็ทำอย่างตั้งใจนะครับจนสามารถที่จะประสบความสำเร็จในระดับนึงได้เลยนะครับเพราะผมนะครับมี1คนนะครับที่ได้แนะนำนะครับทำให้รู้จักกับเลกาซีนะครับต้องขอบคุณพวกเขาเหล่านี้มากๆนะครับไม่มีพวกเขานะครับไม่มีผมในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะครับขอบคุณโค้ชเอฟนะครับขอบคุณพี่โยนะครับขอบคุณแม่โย่งนะครับขอบคุณอาจารย์เอนะครับขอบคุณโค้ชนิดนะครับขอบคุณโค้ชติโค้ชรินนะครับยังไงแล้วกดเลข8นะครับเป็นการขอบคุณให้กับโค้ชของผมด้วยนะครับเพราะว่าในระหว่างทางนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่ผมได้กล่าวมานะครับโหล้วนแล้วแต่ประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับเทคนิควิธีการแนวคิดนะครับประคับประคองนะครับจนผมสามารถที่จะมาถ่ายทอดนะครับความรู้นะครับถ่ายทอดประสบการณ์นะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนในนี้ได้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณครอบครัวเลเจนด์ทุกๆคนเลยนะครับอย่างที่พี่ขวัญบอกเลยนะครับวันนี้ถ้าใครอยู่ในบรรยากาศเนาะทั้งห้องภาคเหนือห้อง LOL นะครับจะเห็นว่าโอ้โหเนื้องานแต่ละคนแบบเยอะมากๆเลยนะครับเกิดจากการนี้แหละพวกเขาเหล่านี้ได้มีการเรียนรู้เนาะพวกเขาเหล่านี้ครับได้มีการเอาความรู้ที่เขาได้ครับลงไปทำนะครับทำให้เกิดเนื้องานนะครับสร้างความฮอตได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมเลยมองว่านี่แหละนะครับทุกคนคือครูนะครับทุกคนคืออีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เราไปต่อได้นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของอะไรนะพี่ขวัญบอกไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของเครื่องดื่มเนาะนี่ครับสุดฮิตนะครับยอดฮิตติดเทรนด์เลยก็ว่าได้นะครับ
ทำไมถึงบอกว่ายอดฮิตติดเทรนด์ครับเพราะแน่นอนครับตอนนี้ไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนจะเดินทางยังไงหรือแม้กระทั่งนั่งอยู่ในบ้านอ่ะคุณยังต้องสั่งมาดื่มเลยอ่ะนะครับคุณยังต้องอะไรฮะต้องกินประจำเลยอ่ะนะครับจากสถิตินะครับตรงนี้นะครับได้มีการรวบรวมมาแล้วนะครับว่าตลาดกาแฟนะครับของเรานะครับตอนนี้นะครับถือว่านะครับเป็นตลาดที่โอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับไปที่ไหนนะครับทำอะไรนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราทำคือต้องนะฮะสั่งกาแฟมากินแล้วนะครับจากสถิตินะครับอัตราเฉลี่ยเนาะจากการดื่มนะครับคนที่ดื่มกาแฟนะครับเยอะแค่ไหนเรามาดูกันนะครับเห็นไหมไทยครับพี่ไทยของเรานะครับ300แก้วต่อคนต่อปีนะครับอันดับ1ของเราก็จะเป็นพี่ฟินแลนด์นะครับที่ 1,000 แก้วต่อคนต่อปีนะครับแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคือในระดับโลกเนาะนะครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับในส่วนของการเขาเรียกว่าดื่มนะครับนักดื่มที่เป็นโอ้โหติดในเรื่องของรสชาติกาแฟนะครับตรงนี้นะครับเราได้ทำการสำรวจมาแล้วนะครับว่าในเรื่องของการเติบโตนะครับถือว่าเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเทียบกับสติแล้วนะครับมาดูอีกอันนึงนะครับนี่เลยนะครับในส่วนของปริมาณการบริโภคนะครับในส่วนของกาแฟในแต่ละประเทศนะครับเติบโตขึ้นมากๆเลยนะครับเทียบเท่านะครับถ้าเรามองว่าตลาดกาแฟของไทยเนี่ยยังเติบโตนะครับได้เป็นเท่าตัวเลยนะครับถ้าเทียบนะครับกับในทวีปยุโรปเนาะซึ่งทวีปยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมเขาเลยนะในการดื่มกาแฟครับมานานหลายร้อยปีแล้วนะครับแต่ที่ไทยเราก็ไม่น้อยหน้าครับอะไรที่เป็นระดับโลกนะเราติดอยู่แล้วนะเราติดอยู่แล้วนะครับครั้งนี้นะครับประเทศไทยก็มีอัตราเฉลี่ยนะครับการบริโภคนะครับหรือการสั่งกาแฟเนี่ยนะครับ300แก้วต่อคนต่อปีถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเฮ้ยกาแฟเขากินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำไมเราคนนึงล่ะนะครับที่เราก็ไม่ค่อยได้กินเลยนะนะครับเราก็ไม่ค่อยได้กินเลยนะนะครับจากผลการสำรวจนะครับปี63นะครับมูลค่านะครับในเรื่องของกาแฟนะครับที่เติบโตขึ้นนะครับสูงถึง 60,000 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นกาแฟที่เราสั่งมากินนะครับกับกาแฟที่เราไปนั่งในร้านเนาะนะครับถ้าเทียบเห็นแล้วจากภาพนี้นะครับจะเห็นว่ากาแฟที่เราสั่งมากินที่บ้านนะครับสูงขึ้นเป็น 10% เลยครับหรือเทียบได้เท่ากับ 33,000 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งเทียบเท่ากับกาแฟที่เราต้องไปทานนอกบ้านอย่างที่เรารู้กันเนาะนะครับนอกบ้านก็จะเป็นร้านคาเฟ่ต่างๆนะครับตอนนี้ช่วงโควิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะกักตัวกันนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสไปนั่งจิบตรงเขาเรียกว่าตามร้านทั่วไปได้เนาะนะครับก็พูดถึงแล้วนะครับก็มีอัตราที่ลดลงมากเลยทีเดียวนะครับประมาณ 30-40% นะครับหรือเทียบกับ 27,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเรามีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนไหมว่าเนี่ยอัตราในการที่นะครับสั่งกาแฟมากินที่บ้านเนี่ยสูงขึ้นขนาดนั้นเลยหรอจริงขนาดนั้นเลยหรอนะครับวันนี้นะครับผมได้ไปสำรวจมานะครับว่าการนะฮะที่ยอดนะครับในส่วนของการดื่มกาแฟนะครับภายในบ้านหรือสั่งกาแฟเข้ามากินในบ้านนี่แหละนะครับทำไมถึงสูงขึ้นเป็น 10% นะครับจากปี64นะครับทำให้เห็นได้ว่านะครับคนที่สั่งนะครับกาแฟนะครับไลน์แมนนะครับทะลุถึง 6.3 ล้านนะครับเยอะมากๆเลยนะครับอย่างที่เราบอกกันอย่างที่เรารู้กันเนาะนะช่วงนี้อาจจะไปนั่งได้ไม่สะดวกแหละนะครับบางคนก็อยากจะไปเอาบรรยากาศแหละแต่ด้วยความเสี่ยงเนาะนะครับเฮ้ยสั่งมากินที่บ้านดีกว่านะครับนี่แหละนะครับคือตลาดของกาแฟที่ทำให้วันนี้ครับอยากจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังมากๆเลยว่าเฮ้ยกาแฟเหมือนที่เราเคยได้ยินเราได้ฟังมาบ่อยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือตลาดที่กว้างและก็ใหญ่มากเลยนะรวมถึงมันเป็นตลาดนะครับที่เราสามารถไปเปิดใจสู่นะครับสินค้าตัวอื่นของเล็กซี่เราได้เลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ครับเป็นราคาที่เราสามารถเอื้อมถึงได้นั่นเองนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะความนิยมความต้องการนะครับในการดื่มกาแฟนะครับของคนไทยเนี่ยนะครับถือว่าสูงมากๆนะครับจากสถิติที่ผมเอาให้ดูแล้วนะครับอีกอันนึงที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้เลยนะครับว่ากาแฟเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่เลยนะนะครับอยู่ทุกมุมทุกซอยเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราเดินทางเนาะเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยครับว่าตามปั๊มต่างๆเห็นไหมตามปั๊มต่างๆนะครับจะมีร้านกาแฟนะครับให้เราได้แบบพักนะครับให้เราได้แบบไปจีบเนาะนะครับตามที่เราต้องการเลยผมเชื่อว่าถ้าใครเห็นนะครับก็จะนึกออกแหละนะครับว่าแต่ละปั๊มเนี่ยนะครับมีปั๊มไหนบ้างที่นะครับมีกาแฟที่เราชอบไหม
ไหมมีกาแฟที่เรากินอยู่ประจำหรือเปล่านะครับอ่ะเห็นไหมถ้าเราเห็นเนาะปตท.ก็อะไรฮะอเมซอนใช่ไหมครับนะครับเยอะเลยเนาะในแต่ละที่ก็จะมีในส่วนของร้านกาแฟนะครับเพื่อดึงดูดนะครับเพื่อเขาเรียกว่าตอบสนองนะครับความต้องการนะครับของคนทั่วไปนะครับที่มีสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ครับเลยไม่แปลกครับที่เรานะครับจะต้องนะครับเล็งเห็นถึงการทำการตลาดของกาแฟแบบอย่างจริงจังเลยนะนะครับอย่างจริงจังเลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนใหม่เลยนะที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเริ่มจากจุดไหนดีนะเฮ้ยราคาตรงนี้เฮ้ยมันยังสูงอยู่อะไรเงี้ยนะครับผมมองอย่างนี้เลยครับว่าถ้าเราเห็นความคุ้มนะราคาแพงแค่ไหนนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแหละนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นนะครับอยากจะเปิดนะครับมุมมองเปิดธุรกิจในของตัวเราเองเนี่ยนะครับลองนะครับเอาในส่วนของกาแฟตรงนี้นะครับไปนะครับเป็นตลาดให้เราอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอย่างที่ได้บอกเลยนะครับการดื่มกาแฟในแต่ละวันนะครับในทุกๆปีเนี่ยเรานะครับต้องเสียเงินนะครับผมใช้คำว่าเรานะเพราะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนนึงที่ไม่กินกาแฟครับเพราะกินแล้วรู้สึกปวดหัวกินแล้วรู้สึกใจสั่นนะครับแต่พอได้มาลองคาเฟ่เซเว่นแล้วครับอาการพวกเนี้ยไม่มีเลยนะครับก็เลยเปิดใจมากๆนะครับแล้วก็เลยลองชิมนะครับกาแฟที่แบบเฮ้ยคนนี้ก็บอกว่าอร่อยเฮ้ยทำไมคนแบบไปกินบ่อยจังลองชิมมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะสุดท้ายได้สุดนะครับต้องจบให้คาเฟ่เซเว่นของเราจริงๆนะครับเพราะอะไรครับสิ่งที่มันแตกต่างนะครับอยากให้ทุกคนดูในภาพนี้เห็นไหมสตาร์บัคนะครับราคาค่อนข้างสูงมากๆแต่ก็ยังมีคนนะครับที่นิยมนะครับในการที่จะเลือกสตาร์บัคนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ150บาทต่อ1แก้ว150บาทต่อแก้วเลยนะผมว่าสูงมากนะแล้วบางคนน่ะกินข้าวได้3มื้อเลยนะจานละ50แบบพิเศษด้วยนะนะครับแต่1แก้ว150คนยังต้องซื้อครับคนยังต้องการนะครับสูงถึงเท่าไหร่ฮะ 54,750 บาทเลยนะต่อปีโดยเฉลี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เราไม่สามารถมีเงินคืนได้แต่คาเฟ่เซเว่นของเราครับกินอร่อยแล้วมีประโยชน์ด้วยแถมยังได้เงินคืนอีกแบบนี้ดีไหมครับผมว่าแบบนี้โคตรดีเลยนะใครคิดว่าดีครับกดเอ้ยพิมพ์คำว่าดีให้ผมหน่อยดิจะได้รู้ว่าทุกคนฟังผมอยู่แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาจดผมกับข้อมูลที่ผมให้อยู่วันนี้นะถ้าใครมองว่าดีครับพิมพ์คำว่าดีไหมผมหน่อยโอเคครับนะครับดีๆๆเข้ามาเลยนะครับเป็นการกระตุ้นในการมีส่วนร่วมของทุกคนเนาะขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนครับถ้าดีแล้วเนี่ยนะครับเราจำเป็นมากๆเลยครับที่วันนี้นะครับเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับเวลาที่เราจะไปแนะนำให้เพื่อนนะครับที่เขาอ่ะเฮ้ยเขาก็กินกาแฟเนี้ยอยู่แล้วอ่ะกินยี่ห้อนี้อยู่แล้วอ่ะฉันชอบยี่ห้อนี้อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะครับฉะนั้นครับตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดไปเปลี่ยนแนวคิดแล้วไปบอกเขาเฮ้ยกินไม่ดีนะกินไปมิตรเสียตังค์ไม่ได้เงินคืนบางครั้งบางคนเราอาจจะไม่สามารถบอกกับเขาตรงๆแบบนั้นได้แต่สิ่งที่เราจะสามารถบอกเขาได้นั่นคือการให้ข้อมูลเขาการให้ความรู้เขาเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าตัวเราเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของกาแฟนะไม่ใช่แค่แบบโอ้โหอยากจะขายอย่างเดียวนะอยากจะได้เงินอย่างเดียวนะแต่ฉันมีความรู้เรื่องของกาแฟมาฝากด้วยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับนี่เลยนะครับที่เราจะสามารถไปพูดคุยกับเพื่อนเราได้หกข้อดีของการดื่มกาแฟสิ่งที่ทำไมต้องดื่มกาแฟการดื่มกาแฟมีข้อดีอย่างไรอันนี้อาจจะบอกสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยดื่มกาแฟยังไม่เปิดใจดื่มกาแฟนะครับอันอย่างแรกล่ะนะครับช่วยบรรเทาอะไรบ้างบางคนนะครับมีปัญหาในเรื่องของการปวดศีรษะสามารถนะครับใช้ในส่วนของกาแฟที่มีคาเฟอีนตรงนี้ไปช่วยบรรเทานะครับอาการปวดศีรษะหรือปวดไมเกรนได้แต่ผมต้องบอกนะต้องอยู่ในปริมาณนะครับคาเฟอีนที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมเลยนะไม่มากจนเกินไปนะครับช่วยในเรื่องของการชะลอนะครับความแก่ชรานะครับไม่ให้แก่ก่อนวัยได้ช่วยกระตุ้นในเรื่องของสมองครับช่วยทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับรวมถึงนะครับช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเผาผลาญเนาะนะครับช่วยการทำงานของหัวใจได้ดีขึ้นนะครับแล้วยังทำให้นะครับช่วยในเรื่องของการเตือนความจำนะครับป้องกันการเสื่อมนะครับเรียกว่าโรคสมองเสื่อมได้นั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของการดื่มกาแฟครับแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับอ้าวแล้วปริมาณที่เหมาะสมล่ะควรที่จะดื่มปริมาณเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างนะครับ45ท่านนะครับตอบมาให้ชื่นใจหน่อยไหมฮะ
ผมว่านะครับหลายๆคนน่าจะรู้แหละนะครับอะไรก็พอไหมอะไรก็ไม่นะครับใครพอรู้บ้างครับว่าการดื่มกาแฟในส่วนของคาเฟอีนนะครับที่เหมาะสมนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปเลยไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับห้ามเกิน2แก้วต่อวันใช่ไหมครับพ่อนะครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่าในปริมาณของแก้วนั้นน่ะมีจำนวนของคาเฟอีนเท่าไหร่ด้วยนะครับแม่บอกว่า6ซองยังไม่มืดเลยใครจำได้ไหมจำได้ไหมนะครับจำได้ไหมนะครับใบให้ก็ได้ฮะโอพีเอมาแล้วนะครับพีเอมาแล้วนะครับสำหรับนะครับคนท้องเนาะนะครับสำหรับคนท้องหรือคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟเลยนะครับแบบใหม่ๆออริจินอลนะครับแบบซิงๆเลยนะครับน้องเอตอบมาแล้วในใช่ไหมน้องเอตอบมาด้วยนะครับสำหรับคนท้องหรือคนที่ไม่เคยทานกาแฟมาก่อนเลยนะครับไม่ควรเกินประมาณ100มิลลิกรัมต่อวันนะฮะส่วนนะครับคอกาแฟทั่วไปเลยนะครับนี่เลยนะครับประมาณ300นะครับถึง400มิลลิกรัมต่อวันนะครับไม่ควรเกินนะนะครับเพราะถ้าเกินอาจจะส่งผลเสียได้นะครับอาจจะตาค้างใจสั่นอะไรพวกนี้ได้นะครับฉะนั้นแล้วการดื่มกาแฟถือว่าควรจะมีความรู้ตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับโดยเฉพาะคนใหม่ที่แบบเฮ้ยอยากกินกาแฟได้กลิ่นของคาเฟ่เซเว่นแล้วรู้สึกว่ามันหอมเลยอ่ะมันเตะจมูกเลยอ่ะมันชวนให้กินยังเลยอ่ะนะครับเรามีความรู้ตรงนี้นะครับอาจจะให้เพื่อนเราลองชิมนะครับเฮ้ยลองชิมดูซิไม่เคยทานใช่ไหมสักครึ่งซองก่อนได้หรือสักวันนึงสักหนึ่งซองก่อนก็ได้ค่อยๆจิบนะอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่แบบเฮ้ยท้องอ่ะแต่ฉันเป็นคนนึงที่ติดกาแฟมากๆเลยลองแนะนำคาเฟ่เซเว่นให้เพื่อนเราดูครับเพราะปริมาณนะครับในส่วนของคาเฟ่เซเว่นนะครับใน1ซองเนาะมีประมาณ14นะครับถึง25กรัมโดยประมาณนะครับโดยประมาณนี้เนาะดื่มยังไงก็ไม่เกินนะครับดื่มยังไงก็ไม่เกินนะครับโอเคนะครับฉะนั้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะช่วยทำให้เพื่อนเรานะครับรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันจริงใจว่ะเฮ้ยคนนี้มันมีข้อมูลว่ะนะครับลองให้ข้อมูลตรงนี้เขาไปดูอีกทีนึงนะครับว่าการกินกาแฟนะครับการที่เราติดกาแฟแล้วเนี่ยเราควรจะกินแบบไหนถึงจะมีประโยชน์กินตรงช่วงไหนมันถึงจะช่วยทำให้นะครับร่างกายของเราเนี่ยกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับและควรเลี่ยงการกินช่วงไหนนะครับถึงจะไม่มีผลเสียต่อร่างกายเราโดยเฉพาะคนใหม่ที่เริ่มทานกาแฟนะครับอย่างแรกเลยนะครับไม่ควรดื่มกาแฟตอนที่ช่วงที่ท้องว่างเพราะว่าอะไรครับตอนที่ท้องว่างนะครับไอ้ตรงคาเฟอีนของเรานี่แหละนะครับจะไปเร่งนะครับเขาเรียกว่าทำให้กรดในกระเพาะนะครับมีการหลั่งมากขึ้นเนาะนะครับพอหลังมากขึ้นปุ๊บนะครับมันอาจจะทำให้เกิดโรคกระเพาะขึ้นมาได้นะครับทางที่ดีควรมีอาหารหรือมีอะไรนะครับเข้าไปด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบพวกขนมปังโฮมวีทเข้าไปด้วยได้ไหมนะครับหรือนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเอากาแฟของเราผสมกับนิวจิโปรได้ไหมครับได้เลยนะครับเพราะยังมีในส่วนของโปรตีนเข้าไปเคลือบในบริเวณของกระเพาะของเราได้ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมบอกเพื่อนนะครับสำหรับเพื่อนใหม่เลยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอ่ะกินหอมแต่ต้องบอกเขานะว่าเฮ้ยถ้าไม่เคยกินลองหาอะไรลองท้องหน่อยไหมนะครับพอกินไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าคาเฟอีนของเราถ้ามันสูงมากๆนะครับหรือเราแบบรับมาใหม่ๆเลยอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องกระเพาะตามมาได้นะครับหรือบางคนนะที่เริ่มทานกาแฟใหม่ๆแล้วรู้สึกเฮ้ยมันท้องอืดอ่ะกินแล้วแน่นอ่ะเมื่อก่อนกินไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับฉะนั้นเราต้องถามเขาด้วยนะคะว่าเอ๊ะเริ่มกินช่วงไหนนะครับกินตอนท้องว่างหรือเปล่านะครับเราจะได้แบบตอบข้อโต้แย้งตรงนี้ของเราไปด้วยในตัวเนาะนะครับเลี่ยงการเข้าห้องน้ำบ่อยๆได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีครับการที่ดื่มกาแฟเนาะโดยเฉพาะกาแฟเย็นนะครับแล้วมีปริมาณของน้ำค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นแล้วการดื่มกาแฟเข้าไปนะครับอาจจะดื่มปริมาณของน้ำเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ดื่มกาแฟครับมันจะมีตัวนึงครับที่ไปช่วยไม่ใช่ช่วยสิมันจะทำให้มีการดูดของพวกโซเดียมครับกลับคืนนะครับฉะนั้นเวลาที่มีโซเดียมครับมันจะทำให้มีการดูดน้ำเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องแบบไปปัสสาวะบ่อยๆอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นวิธีแก้ครับอาจจะต้องดื่มน้ำครับดื่มน้ำเปล่านะนะครับเข้าไปเจือจางนะครับเข้าไปเจือจางในส่วนของกาแฟก็ได้นะครับก็จะช่วยลดนะครับในการที่จะเข้าห้องน้ำบ่อยๆหรือลดในเรื่องของการดูดน้ำกลับนะครับของร่างกายเราได้ด้วยนะครับแล้วเวลาที่เราดูครับเราต้องดูด้วยนะครับว่ากาแฟที่เรากินเนี่ยนะครับเป็นกาแฟที่มันทำให้อ้วนไหมอย่างเช่นเป็นกาแฟที่มีครีมเทียมไหมมีน้ำตาลหรือเปล่านะครับแล้วก็การดื่มกาแฟนะครับช่วงที่ดีที่สุดนะครับควรจะเป็นช่วงของกลางวันเนาะนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าการดื่มกาแฟนะครับ
จะทำให้เรารู้สึกนะครับสดชื่นนะครับกระปี้กระเป๋าในระหว่างวันได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถช่วยได้นะครับแล้วก็อีก7วิธีนะครับที่ทำให้นะครับการดื่มกาแฟของเรานะครับได้สุขภาพดีด้วยนะครับนั่นก็คือดื่มกาแฟติดกันทุกๆวันนะครับอาจจะมีอาการถอนกาแฟได้ฉะนั้นแล้วถ้าเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงหรือลดปริมาณของคาเฟอีนลงได้ยิ่งดีนะครับหรือดื่มน้ำตามมากๆจะดีมากๆเลยนะครับถ้ามีภาวะไวต่อคาเฟอีนนะครับควรดื่มแต่น้อยๆนะครับนั่นอย่างที่บอกไปนะครับควรจิบทีละนิดแล้วกันนะครับหรือถ้าอย่าพยายามดื่มกาแฟนะครับช่วงเย็นบางคนเนาะแบบโหช่วงเย็นเร่งงานนะครับง่วงก็ง่วงนะครับก็เลยอัดกาแฟเข้าไปหน่อยนะครับพออัดเข้าไปกาแฟไปปุ๊บนะครับโหตาค้างในเนี้ยนอนหลับยากนะครับหลับไม่ได้ตื่นเช้ามาแบบเหมือนนอนไม่พอนะครับวิงเวียนศีรษะนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยกินพวกกินกาแฟนี่แหละเวียนหัวเลยจริงๆแล้วเราไปกินช่วงที่มันก่อนนอนไงนะครับทำให้เรานอนไม่หลับทำให้เรานอนน้อยๆนะครับพอตื่นมาเลยไม่สดชื่นนะครับต้องนำความเข้าใจตรงนี้ไปด้วยเนาะนะครับควรดื่มน้ำเปล่านะครับตามไปด้วยเยอะๆเลยนะนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเจือจางในส่วนของคาเฟอีนเข้าไปด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับควรกินอาหารที่มีแคลเซียมเพิ่มเข้าไปหน่อยเนาะนะครับเพราะมันจะช่วยทำให้นะครับปริมาณของแคลเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันอาจจะดึงของแคลเซียมนะครับออกมาจากร่างกายได้นะครับฉะนั้นแล้วเราควรจะมีอะไรนะครับเข้าไปบำรุงได้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับชาวเลกาซีทุกคนเนี่ยนะครับพื้นฐานแล้วนะครับเรารู้ในเรื่องของสารเทพอยู่แล้วนะครับในเรื่องของแคลเซียมจากธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะที่มีในนิวเทรียมเนาะถ้าให้กินประจำนะครับในเรื่องของแคลเซียมพวกนี้ผมว่าน่าจะหายห่วงแหละนะครับแต่สำหรับเพื่อนบางคนที่เป็นคอกาแฟกินประจำกินทุกวันแต่เขายังไม่มีความรู้หรืออาจจะยังความรู้ไม่มากพอเราอาจจะให้ความรู้ตัวนี้เข้าไปด้วยว่าเฮ้ยคาเฟอีนเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ดูดในส่วนของแคลเซียมออกมาจากร่างกายได้ด้วยนะเห็นไหมครับบางครั้งบางคนนะครับหรือว่าเราไปฟังมาหรือดูใน YouTube เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยกินคาเฟอีนเยอะๆนะครับหรือดื่มกาแฟบ่อยๆจะทำให้กระดูกพรุนได้นะครับเพราะว่ามีส่วนของคาเฟอีนนี่แหละนะครับที่มันไปดึงในส่วนของแคลเซียมออกมาจากร่างกายนั่นเองฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำคืออาจจะกินไม่กินคาเฟอีนในปริมาณที่สูงอะเนาะนะครับแล้วก็ควรที่มีการเติมในส่วนของแคลเซียมที่เป็นธรรมชาตินะครับเข้าไปด้วยนะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยแคลเซียมกินประจำเลยโรงพยาบาลแจกให้นะครับถ้าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเราต้องดูอีกทีครับพอเป็นแคลเซียมที่สังเคราะห์ฉะนั้นถ้ากินต่อเนื่องแล้วมันสะสมไม่สามารถดูดซึมได้หรือละลายได้ครับมันอาจจากที่มันเป็นประโยชน์อาจจะเป็นโทษได้เนาะนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นกระดอกไปกระดอกไม่ใช่ละกระดูกงอกกระดูกย้อยได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีแคลเซียมสูงในหลอดเลือดได้นั่นเองฉะนั้นแล้วนะครับการกินพวกนี้นะครับควรได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอด้วยเนาะแต่แคลเซียมที่เป็นธรรมชาติผมบอกได้เลยว่าสามารถทานได้เลยนะครับเพราะสามารถดูดซึมได้นะครับสลายได้เองนั่นเองนะครับอ่ะเป็นไงนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเนาะเราพอมีความรู้ตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถไปบอกเพื่อนได้เลยนะนะครับเฮ้ยกินแบบนี้นะเพื่อนเฮ้ยกินแบบนั้นน่ะที่นายกินก็โอเคแล้วนะแต่นายอย่าลืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับให้ข้อมูลตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วเขาจะค่อยๆนะครับแล้วเขาจะค่อยๆนะครับเฮ้ยแล้วกินอะไรอ่ะแล้วมีอะไรแนะนำไหมเห็นไหมเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้ลูกค้านะครับอีกหนึ่งคนหรือเราจะได้อีกหนึ่งคนที่มาดูแลเราหรือคนที่ให้เราดูแลเนาะนะครับแล้วสามารถบอกต่อนะครับขยายสาขาไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่คือข้อมูลที่เราควรจะรู้และสามารถแนะนำบอกต่อสำหรับคนที่กินกาแฟอยู่แล้วแล้วก็เขาติดกาแฟในรสชาตินั้นอยู่แล้วได้นะครับเป็นการเปิดใจเนาะนะครับเมื่อผมเล่ามาเนี่ยนะครับมีใครหลายคนไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอินกับกาแฟมากๆขาดกาแฟไม่ได้เลยจนรู้สึกว่าวันนึงฉันของตัวเองมากๆเลยมีไหมครับมีไหมใครมีความฝันอยากมีร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองบ้างครับกด1มาให้หน่อยได้ไหมนะครับผมเป็นคนนึงเลยนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปร้านกาแฟรู้สึกน่ารักไปร้านกาแฟแบบโอ้โหมีมุมน่ารักมีคนมาซื้อมีคนมาคุยกันแล้วก็ชงนะครับแต่งตัวดูดีอะไรเงี้ยมีไหมเนาะผมว่าหลายๆคนเลยนะเป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยครับที่อยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะครับนะครับโอ้โหเยอะเลยเนาะนะครับหลายๆคนครับอยากมีร้านกาแฟของตัวเองครับเพราะด้วยความอินครับเพราะด้วยความน่ารักครับเพราะว่าเสน่ห์อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าอยากมีนะครับอยากได้นะครับแต่นะครับอยากให้มองตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าการที่จะมีร้านกาแฟ1ร้านนะครับแล้วเราไม่ได้เปิดแค่วัน2วันเนาะนะครับแต่เราต้องเปิดแล้วก็เพื่อให้ได้กำไรด้วยเพื่อให้เราสามารถอยู่ต่อได้ด้วยฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะครับการที่เราจะมีร้านกาแฟสัก1ร้านนะครับเราต้องจำเป็นมากๆเลยนะ
ที่ต้องมีการคำนวณครับเตรียมตัวครับว่าเราจะต้องมีต้นหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก่อสร้างนะครับร้านนะครับอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับหรือสัดส่วนของต้นทุนนะครับที่มันคงที่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับรวมถึงระยะเวลาในการคืนกำไรซึ่งตรงนี้นะครับเราควรที่มีการคิดละเอียดมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องของเงินสำรองเนาะแน่นอนครับเปิดวันแรกนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหกำไรบานหรือว่าทุนได้มาตอนนั้นใช้ระยะเวลาในการที่จะคืนกำไรให้เราหรือคืนต้นทุนให้เรานะครับฉะนั้นช่วงนี้เราจำเป็นมากๆที่จะต้องมีเงินนะครับสักหนึ่งก้อนเอาไว้สำรองหรือหมุนนะครับในการทำร้านกาแฟของเราด้วยนะครับอ่ะบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆมันขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นทุนของกาแฟแก้วหนึ่งครับตามภาพเลยนะต้นทุนเกตไหนนะครับเกรดไหนถ้าคุณอยากได้ต้นทุนที่มันถูกคุณก็วัตถุดิบที่มันถูกแต่คุณภาพได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆ เราอาจจะมาอุดหนุนช่วยเราในวันที่เปิดร้านแต่ถ้ากาแฟไม่ได้คุณภาพอาจจะเป็นแค่วันแรกและวันเดียวครับหลังจากนั้นก็หายไปเลยหรือเปล่านะครับพนักงานครับถ้าร้านเริ่มขายดีขึ้นเราเริ่มมีการครับจ้างพนักงานเข้ามาครับหรือถ้าใครนะครับวันนี้อาจจะยังไม่มีพื้นที่นะครับที่มันเหมาะกับการเปิดร้านกาแฟมีบ้านแหละเป็นของตัวเองแต่หูอยู่ในซอกลืมเลยอ่ะมันไม่เหมาะเลยอ่ะเราเลยต้องมาเช่าร้านอยู่อย่าลืมนะครับต้นทุนตรงนี้ค่าเช่าพื้นที่ครับค่าน้ำค่าไฟครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนาะค่าใช้จ่ายต่างๆอื่นๆครับส่วนกำไรครับจะอยู่ที่ประมาณ 20% โดยเฉลี่ยครับฉะนั้นแล้วบวกลบกลบหนี้ครับลองหารดูดีๆนะก่อนที่เราอะครับจะเป็นคนหนึ่งที่เปิดร้านกาแฟนะครับบอกคุยขู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ขู่ครับแต่ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบเฮ้ยมีฝันแล้วอะไม่อยากให้ฝันสลายตอนนี้แบบมันเริ่มก่อร่างสร้างตัวเนาะฉะนั้นเราต้องมีการปูพื้นฐานแล้วก็รู้ในส่วนของต้นทุนนะครับว่าเราควรเตรียมอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเสื่อมครับอย่าลืมนะว่านานไปค่าเสื่อมต้องมาครับซ่อมนั่นซ่อมนี่เนาะเยอะแยะสารพัดเลยนะครับแล้วเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เราคงไม่กล้าที่จะเอาเมล็ดนะเราคงไม่กล้าเมล็ดของกาแฟเนาะมาโขลกนะครับกับครกไม่ครับฉะนั้นแล้วเครื่องบดนะครับผมก็ลองไปเซิร์ชดูครับว่าเฮ้ยเครื่องบดอ่ะราคาที่มันถูกๆอ่ะที่มันพอจะทำให้กาแฟมันหอมกลุ่นน่ะมันราคาประมาณเท่าไหร่เบเบครับขั้นต่ำครับประมาณ 20,000 อัพบางคนบอกเฮ้ย 10,000 กว่าก็มีนะครับได้เลยครับแต่คุณภาพได้ไหมรสชาติได้หรือเปล่านะครับการคัดแยกดีไหมนะครับตรงนี้ค่อนข้างละเอียดเลยนะนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้การที่เราจะมีร้านกาแฟ1ร้านนะครับเป็นของตัวเราเองอ่ะเราต้องลงทุนที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะลงทุนมากเลยนะครับแล้วก็ต้องใส่ใจแล้วก็คิดในเรื่องของรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ผมว่าทุกคนโชคดีมากๆครับที่เลกาซี่เราอะนะครับคิดไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเรื่องการตลาดเอาง่ายๆเลยตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบเลยนะครับคัดสรรนะครับของเกรดนะครับของกาแฟนะครับอาราบิก้านะครับที่ได้คุณภาพมากๆนำเข้าจากต่างประเทศครับที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มาในการสกัดครับแล้วก็ผสมผสานในส่วนประกอบต่างๆครับที่อยู่ในคาเฟ่เซเว่นของเราครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนได้กินได้ลองแล้วอ่ะทุกคนจะติดใจอย่างแน่นอนแล้วถ้าเรานะครับได้พรีเซนต์นะครับแล้วได้บอกเพื่อนของเราด้วยว่าไอ้คาเฟ่เซเว่นเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วหอมแล้วเนี่ยประโยชน์ที่เราได้โหเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินูรินเนาะที่ทำให้เราครับรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นอ่ะช่วยทำให้เราอะไรฮะลดน้ำหนักไปได้เยอะเลยนะมีในส่วนของคอลลาเจนครับที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวได้ด้วยเห็นไหมนะครับมีคอลลาเจนเข้าไปด้วยอ่ะถ้าเราซื้อกาแฟสดมาแล้วไปบดแล้วเติมคอลลาเจนเข้าไปได้ไหมได้แต่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าทำให้เสร็จสรรพครบจบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีแอลกูต้าไทโอนครับช่วยในเรื่องของผิวอมชมพูได้ด้วยนะครับมีในส่วนของพวกที่ช่วยในเรื่องของการดักจับนะครับไขมันบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลนะครับช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของความกลมกล่อมของรสชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะใครหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยกาแฟสุขภาพเราก็กินประจำแหละเรากินกาแฟดำนะกาแฟดำโอเคครับไม่มีครีมเทียมไม่มีน้ำตาลแต่ถ้าคุณกินนานๆ
ผมไม่แน่ใจครับว่าคุณจะยังรสชาติความอร่อยได้ไหมถ้าวันนี้เราเป็นคนนึงครับที่ติดในเรื่องของรสชาติของความอร่อยบวกกับเราเป็นคนนึงครับที่รักในเรื่องของสุขภาพมากๆคาเฟ่เซเว่นครับตอบโจทย์ของเราได้ทุกข้อเลยเพราะอะไรฮะรสชาติได้อร่อยหอมแถมยังมีประโยชน์อย่างที่ผมได้ว่ามาเลยนะครับเรามาเทียบง่ายๆครับว่ากาแฟ1แก้วอ่ะครับอ่ะวันนี้กาแฟของเราเนาะสามารถชงได้ทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อนถูกต้องไหมครับอ่ะนะครับวันนี้ครับเทียบให้เห็นได้เลยนะครับว่ากาแฟ1แก้วครับมันสามารถให้จำนวนแคลอรี่นะครับหรือพลังงานนะครับถ้าเป็นกาแฟทั่วไปนะครับอ่ะฝั่งซ้ายนะครับกาแฟทั่วไปเลยนะครับกาแฟเย็นทั่วไปเลยนะ20ออนซ์เนี่ยนะครับให้พลังงานอยู่ที่480แคลอรี่ครับแต่คาเฟ่เซเว่นของเราครับให้เพียงแค่70เรียกไขมันทั่วไปครับไขมัน22เลยถึงแม้ว่าโปรตีนเขาจะ 10.9 ก็ตามเถอะนะครับคาร์โบไฮเดรต 49.4 นะครับไขมันทรานมีครับแถมเข้าไปด้วยครับน้ำตาลเข้าไปอีก9ช้อนครับเป็นไงนะครับเราจำได้ไหมครับว่าผู้ชายไม่ควรทานในส่วนของน้ำตาลกี่ช้อนนะผู้ชายจำไว้นะครับว่าผู้ชายไม่ควรเกิน9ผู้หญิงไม่ควรเกิน6เนาะนะครับช้อนชานะไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะครับไม่ใช่แบบพูนๆเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ครับถ้าแก้วนึงอ่ะกินไป9แล้วอ่ะเท่ากับน้ำตาล9ช้อนชาแล้วอ่ะถ้าคุณผู้หญิงทานล่ะเกินไปแล้วนะ3ช้อนแล้วอ่ะวันนี้คุณแค่กินแก้วเดียวครับยังไม่รวมอาหารชนิดอื่นอีกนะฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกครับถ้าคุณกินกาแฟแล้วคุณรู้สึกว่าวันนี้ครับได้ลองกาแฟคาเฟ่เซเว่นแล้วอะกับจำนวนของแคลอรี่ที่มันต่ำมากๆแล้วอะบวกกับรสชาติที่มันโคตรของความอร่อยอะนะครับผมว่าโคตรของความคุ้มนะครับเทียบกับราคาแล้วอะนะครับถ้าเป็นแบรนด์หน่อยแหม60อัพใช่ไหมฮะแต่ของเราครับต่อแก้วอะครับ29บาทแค่นั้นเองราคา29บาทครับไม่ถึง40ไม่ถึง50ครับแต่คุณภาพโอ้โหล้นแก้วออกมาซะขนาดนี้เนาะนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องแนะนำเพื่อนนะเราต้องแนะนำเพื่อนแล้วนะครับถ้าเทียบกับกาแฟทั่วไปล่ะถ้าเป็นพวกอะไรฮะนี่เลยนะครับคาปูชิโน่เนาะนะครับลาเต้อเมริกาโน่นะครับเห็นไหมถ้าอเมริกาโน่คือกาแฟดำนี่แหละอาจจะให้แคลให้พลังงานเนาะแค่สูตรแคลนะครับแต่รสชาติของความอร่อยนะครับอาจจะไม่ได้นะครับวันนี้ครับเราลองดูซินะครับว่ากาแฟอะไรล่ะที่เราเป็นคนหนึ่งที่ติดกาแฟแต่เราก็ยังสามารถนะครับที่จะกินกาแฟแบบไม่รู้สึกผิดได้เรากินกาแฟแล้วเรารู้สึกสุขภาพดีได้เรากินกาแฟในรสชาติที่เราต้องการได้นะครับบางคนเฮ้ยกาแฟสเปนก็กินมันก็ธรรมดาเราเป็นคนนึงอ่ะที่แบบโหติดรสชาติของลาเต้มากๆเลยอ่ะมันมีความเป็นนมอยู่ในนั้นมันมีความกลมกล่อมความมันๆอร่อยแบบนะครับเรากินคาเฟ่เซเว่นอ่ะเราก็กินได้แหละอร่อยแหละแต่เราแบบติดรสชาติอ่ะของความนมอยู่ในนั้นน่ะจะทำยังไงดีได้เลยนะครับเพื่อนๆเราสามารถเอาคาเฟ่เซเว่นนะครับของเรามิกซ์นะครับหรือบวกกับนิวจิโปของเราเลยนะครับ1ซองนะครับของกาแฟ1ซองบวกกับนิวจิโปเรา1ซองครับผสมชงเข้าด้วยกันเลยนะครับจะเป็นลาเต้ที่รสชาติอร่อยมากๆแถมยังมีประโยชน์ด้วยนะครับรสชาติไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วคนนึงบอกเฮ้ยอยากได้ที่รสชาติที่มันเข้มข้นขึ้นล่ะเราก็เอากาแฟของเรานี่แหละครับคาเฟ่เซเว่นครับบวกกับอะไรฮะบวกกับเวครับช็อกโกแลตของเรานะครับก็สามารถเป็นอีกหนึ่งรสชาติได้เลยนะครับวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับแนะนำเลยใช่ไหมครับพี่ขวัญอร่อยมากๆใช่ไหมครับเอนั่นแหละครับเป็นมอคค่าได้เลยเนาะนั่นแหละครับนี่คือเราสามารถเพิ่มรายสินค้าได้แล้วนะจากแค่เราเปลี่ยนเมนูให้เพื่อนนะครับได้ลองกินเห็นไหมไม่รู้สึกผิดด้วยมีประโยชน์ด้วยแถมยังเพิ่มรายสินค้านะครับบวกรสชาติใหม่ๆเข้าไปด้วยนะครับทดลองแล้วค่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมครับต้องบอกต่อนะครับทดลองแล้วต้องบอกต่อเพื่อนด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับอะไรดีนะครับเพราะว่าคาเฟ่เซเว่นของเรานะครับกาแฟของเราไม่ใช่มีแค่คาเฟ่เซเว่นเนาะเพราะกาแฟของเรานะครับเลเกซี่นะครับอยากจะให้ทุกกลุ่มคนเลยนะครับที่ติดกาแฟนะครับแล้วสามารถทานได้ทั้งหมดเลยแม้จะเป็นในส่วนของคนที่มีปัญหานะครับในเรื่องของข้อนะครับที่มีการปวดข้อจากการทำงานบ้างแหละปวดข้อจากการที่มีการใช้งานแบบบ่อยๆซ้ำๆเยอะๆได้แหละนะครับแต่เป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟอยู่ประจำวันนี้ดีกว่าไหมถ้าเราสามารถกินกาแฟแล้วสามารถลดหรือบรรเทาอาการปวดของข้อได้
เห็นไหมครับ Legacy เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับจัดคาเฟ่นะครับคาเฟ่7 JB นะครับที่ช่วยทำให้นะครับลดอาการพวกอาการปวดคอตรงนี้ได้นะครับที่มีในส่วนผสมต่างๆมากมายนะครับที่ช่วยบรรเทาอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมนะครับที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะครับได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของขมิ้นชันเนาะที่เป็นพืชสมุนไพรนะครับที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีมากๆเลยนะครับมีซอยเปปไทด์นะครับที่ช่วยดูดซึมได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกได้ดีทีเดียวนะครับในเรื่องของความรสชาติเนาะความกลมกล่อมแล้วก็มีครีมเทียมครับแต่ครีมเทียมตัวนี้เป็นครีมเทียมน้ำมันลำข้าวนะนะครับที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำมากๆเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วประมาณ 12-20% แค่นั้นเองนะครับรวมถึงนะครับยังมีในส่วนของสารสกัดจากเปลือกสนนะครับที่ช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเป็นขับนะครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยอย่างแน่นอนนะครับประโยชน์ตามที่ได้บอกไปเลยนะครับอ้าวแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นคนนึงแหละที่อายุเกิน60อ่ะนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนาะแล้วรู้สึกว่าความกระปี้กระเป๋ามันเริ่มลดน้อยลงนะครับอยากจะเติมอะไรเข้าไปนะครับแนะนำตัวนี้นะครับนั่นก็คือคาเฟ่7 Go นั่นเองนะครับซึ่งมี4ราชาจักรพรรดิเลยนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเจลกุหลาบนะครับเห็ดลิ้นจื้อนะครับสมแดงนะครับหรือแม้กระทั่งถังเช่าสีทองนะครับตรงนี้นะครับสามารถเป็นองค์ประกอบนะครับหรือส่วนประกอบสำคัญเลยนะครับของสี่ราชาสุดยอดนะครับที่จะช่วยทำให้นะครับเพิ่มพลังนะครับทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นมากๆเลยนะครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่แค่ในส่วนของคนที่ต้องการความปุ่นปังนะคุณผู้หญิงนะครับที่อายุเยอะๆนะครับและเป็นคนหนึ่งที่ติดกาแฟก็สามารถทานตัวนี้ได้ครับจะเพิ่มความสดชื่นความกระปี้กระเป๋านะครับเพราะมีในส่วนของโสมเนาะต่างๆที่ช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกายเข้าไปด้วยและที่สำคัญและแตกต่างจากสินค้าตัวอื่นที่มีโสมเข้าไปนั่นก็คือในเรื่องของกลิ่นนะครับเพราะว่าครับทุกคนพอได้ยินคำว่ากาแฟโสมกาแฟที่มีพวกโสมผสมเข้าไปเขาจะหยีละไม่เอาว่าเพราะเคยได้กลิ่นเพราะเคยได้รับรู้มาเพราะเคยได้สัมผัสมาว่าอะไรที่มีโสมเข้าไปกลิ่นจะเหม็นหยีเลยครับเหม็นแบบผมเนี่ยเคยได้กลิ่นนะครับกับยี่ห้อหนึ่งอะแบบกินเข้าไปได้ไงอะนะครับประมาณนั้นเลยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบเนาะนะครับแต่ตรงคาเฟ่เซเว่นโกครับบอกเลยว่ากลิ่นโสมนะครับเป็นอะไรที่แบบกลิ่นอ่อนๆสามารถดื่มได้ง่ายเลยครับเพราะสามารถพูดได้เพราะลองมาแล้วทุกรสชาติครับไม่ใช่เพราะต้องการความปุ่นบังนะแต่ต้องการอยากจะให้รู้ว่าเฮ้ยรสชาติมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนพอได้รู้แล้วแบบอุ้ยรู้แล้วตลาดกาแฟเราดีมากๆเลยเป็นตลาดกว้างมากๆแล้วกาแฟเราดีมากๆเลยมีหลายรสชาติมีหลายๆอย่างที่แบบตอบโจทย์คนหลายๆกลุ่มเลยนะครับที่สรุปมาได้นะครับ3กลุ่มนะครับ3รสชาตินะครับที่เราสามารถจะไปบอกต่อแล้วก็สามารถนะครับลิสต์รายชื่อมาให้เป็นกลุ่มๆได้เลยนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนใหม่เลยนะครับหรือเป็นเพื่อนเก่าแล้วนี่แหละครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำตลาดกาแฟมากๆเลยวันนี้ควรที่จะเริ่มยังไงดีควรจะเริ่มแบบไหนดีนะครับวันนี้ครับเราลองเอาโปรเจกต์ตรงนี้ครับไปแนะนำหรือไปเสนอให้กับเพื่อนของเราที่ต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มแล้วอยากจะลองรสชาติใหม่ๆของกาแฟที่เป็นกาแฟสุขภาพที่ตอนนี้มีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดแต่กาแฟที่มีคุณภาพแล้วสามารถรสชาติดีเนี่ยนะครับมันสามารถทำกำไรแล้วเพิ่มรายได้ให้เรายังไงนะครับวันนี้ทุกคนลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับในการเปิดบินตัวแทนนะครับวันนี้นะครับลองดูนะครับว่าวันนี้ครับบอกไปเลยครับว่าวันนี้เพียงแค่คุณเปิดบินนะครับเพียงแค่ 2,500 บาทนะครับเราสามารถเป็นเมมเบอร์ได้เลยนะวันนี้คุณจะได้รับทั้งกาแฟคาเฟ่เซเว่นนะครับห่อเล็กนะครับ5ห่อนะครับแถมยังสามารถได้ห่อใหญ่อีก1ห่อนะครับซึ่งห่อใหญ่ของเรานะครับยังมีแถมให้อีก5ห่อเล็กนะครับเป็น55ซองนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเพียงแค่ 2,500 บาทนะครับเราก็สามารถเป็นสมาชิกนะครับแถมยังมีในส่วนของประกันนะครับอุบัติเหตุนะครับให้ด้วยอีก 100,000 บาทนะครับแต่เท่านี้นะครับเรานะครับยังเพิ่มวงเงินในเรื่องของประกันชีวิตอีก 120,000 บาทตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับเพิ่มตัวนี้ครับกระตุ้นตรงนี้เข้าไปด้วยได้นะครับแถมยังมีนะครับคลาสนะครับหรือมีห้องเรียนรู้นะครับในการสอนทำกาแฟนะครับออนไลน์ให้แบบฟรีๆเลยนะครับเหมือนวันนี้นะครับใครที่นะครับมีเพื่อนๆนะครับที่ต้องการอยากจะมีรายได้เนาะนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบโหขายนู่นขายนี่นะครับติดกาแฟมากๆเลยนะครับลองเอาความชอบของตัวเองนะครับมาเป็นรายได้ซีนะครับโดยการเปิดบินครับเพียงแค่หลักพันตรงนี้ครับก็สามารถนะครับที่จะมีรายได้นะครับขยายสาขาเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่า
เราสามารถนะครับที่จะเอาเป็นกาแฟห่อใหญ่2ห่อก็ได้นะนะครับหรือจะเป็นห่อเล็ก10ห่อเลยก็ได้ครับเพียงแค่เรานะครับเปิดบินนะครับให้เข้ากับความต้องการของเพื่อนๆ นะครับหรือกลุ่มลูกค้าเรานะครับที่เขาต้องการที่จะสร้างรายได้นะครับก็สามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับเข้าไปแนะนำนะครับบอกต่อตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ากาแฟของเรานะครับในส่วนของกำไรนะครับผมบอกว่าเลยว่าดีและก็งดงามมากๆครับเพราะกาแฟ1ห่อนะครับราคาอยู่ที่290บาทเป็นราคาขายเนาะนะครับวันนี้ครับลองจัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆซีสำหรับบางคนบอกเฮ้ยเรายังไม่มีเงินมากพอที่จะไปเปิดบินหรอกเรามีแค่ไม่กี่ร้อยเองแต่เราก็อยากชิมอ่ะวันนี้ครับลองให้เพื่อนๆครับลองชิมดูครับในราคา290บาทแต่วันนี้ครับลองหาคนหารซิถ้าวันนี้ซื้อ2ห่อครับตกเฉลี่ยแล้วห่อละ250 2ห่อในราคา500กำไรเราอาจจะลดน้อยลงครับแต่เราเพิ่มปริมาณของสินค้าเราได้เห็นไหมฮะนะครับก็สามารถเพิ่มสินค้าเราไปด้วยได้แล้วนะครับหรือนะครับจะเป็นแบบแพ็คพิเศษเลยนะครับเป็นแบบแพ็ค30ซองนะครับก็ในราคาที่870บาทกำไรงามมากๆเลยนะครับหรือวันนี้ใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟวันนั้นน่ะที่ลองเอาให้เราชิมอ่ะ1ซองอ่ะเราติดใจมากๆหอมมากๆเลยกินแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋ากินแล้วรู้สึกแบบโหรสชาติมันกลมกล่อมมากเฮ้ยอยากจะได้มาตอนนี้มีโปรอะไรนะครับลองเสนอนะครับกาแฟห่อใหญ่เข้าไปซินะครับ1ห่อปกติแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อห่อเล็กเนาะห่อเล็กมันมี10ซองอ่ะเราซื้อ5ห่อแล้วก็ได้50ซองแต่ถ้าวันนี้เราซื้อแบบให้คุ้มนะซื้อแบบให้แบบจัดเต็มเลยอ่ะไหนๆเราก็กินอยู่แล้วกินตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วอ่ะวันนี้ลองกินแล้วกินให้มันคุ้มซิสำหรับคนที่ไม่ได้สมัครเนาะนะครับ1ห่อ 1,395 บาทแทนที่เราจะได้แค่50ซองนะแต่เราแถมมาอีก5ซองเล็กเลยเป็น55ซองวันนี้โค้ดของความคุ้มเลยลองดูซินะครับลองดูนะครับทุกคนผมว่าตรงนี้ครับกำไรดีมากๆนะครับโดยเฉพาะห่อใหญ่นะครับ1ห่อนะครับราคาต้นทุนอยู่ที่975บาทนะครับกำไรอยู่ที่โอ้โห 3-400 เลยนะวันนี้ครับเดือนนี้นะครับลองตั้งเป้าดูซินะครับว่าเราอยากจะขายกี่ห่อดีวันนี้อาทิตย์นี้ครับอยากจะขายสัก5ห่อดีไหมนะครับกำไรห่อละ400บาท5-4-20โอ้นะครับผมว่า 2,000 แล้วนะนะครับอาทิตย์ละ 2,000 บาทครับ1เดือนมี4อาทิตย์นะครับโอ้โห248 8,000 แล้วนะนะครับผมว่าอาจจะมากกว่ากับรายได้ของใครบางคนหรือนะครับสามารถที่จะไปผ่อนรถนะครับผ่อนบ้านได้เลยนะครับเพียงแค่เราขายแค่กาแฟครับวันนี้ลองดูครับวันนี้เราขายกาแฟนะครับเราอาจจะได้แค่กำไรถ้าเราขายปลีกเนาะแต่ถ้าวันนี้ครับเราต้องการขยายสาขานะครับต้องการเพิ่มปริมาณนะครับเพิ่มความต้องการกับตลาดที่ต้องการมากๆเลยตอนนี้อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าตอนนี้ครับถึงแม้ว่าร้านกาแฟจะผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่จากสถิติที่ผมได้ให้ทุกคนได้ลองดูนะครับว่าการที่เราครับการที่เขาเนาะซื้อนะครับกาแฟมากินที่บ้านแล้วช่วงนี้นะครับช่วงโควิดทุกคนนะครับไม่ได้มองข้ามในเรื่องของการดูแลสุขภาพเลยนะครับวันนี้ครับเราลองเอาจุดเด่นนะครับเราลองเอาวิกฤตตรงนี้ครับมามิกนะครับลองมาผสมกันซินะครับลองมาเป็นโอกาสซินะครับกับโอกาสที่โควิดมันยังระบาดอยู่แต่คนก็ยังต้องดูแลสุขภาพคนก็ยังต้องกินอยู่นะครับเราลองมากินสารอาหารที่มันมีประโยชน์นะครับบวกกับรายได้ที่สามารถจะเพิ่มเข้ามาในระหว่างที่เราครับต้องหยุดงานบ้างล่ะอาจจะต้องมาทำงานในบ้านบ้างล่ะรายได้อาจจะลดลงนะครับวันนี้ลองเอาความชอบนะครับในเรื่องของกาแฟนะครับบวกกับนะครับสิ่งที่มันเป็นวิกฤตตอนนี้ครับเข้ามาบวกกันนะครับสามารถให้เป็นรายได้ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับวันนี้ผมเชื่อว่านะครับทุกคนนะครับพอได้รู้เทคนิคนะครับในเรื่องของการทำตลาดของกาแฟเนาะนะครับนอกจากเราจะต้องรู้นะครับในเรื่องของความรู้นะครับขั้นพื้นฐานของกาแฟเราต้องรู้นะครับว่าการดื่มกาแฟควรทานเท่าไหร่ดื่มประมาณเท่าปริมาณส่วนของคาเฟอีนที่เหมาะสมดื่มมากๆมีโทษยังไงนะครับคนที่ติดกาแฟนะครับโดยเฉพาะคาเฟอีนสูงมากๆมันอาจจะดูดแคลเซียมออกไปไหมฉะนั้นเราควรจะเพิ่มแคลเซียมเข้าไปตรงนี้โดยเฉพาะแคลเซียมธรรมชาติเพิ่มรายสินค้าเข้าไปแล้วนะสำหรับคนที่กินกาแฟแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้รสชาติใหม่ๆแปลกๆอยากได้รสชาติแบบนมๆเฮ้ยลองเติมนิวจิโปเข้าไปไหมอยากได้ที่เป็นรสชาติแบบมอคค่าเฮ้ยเติมเวย์ไอโซเลตที่เป็นรสช็อกโกแลตเข้าไปอีกได้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับมีความหลากหลายมากเลยนะครับที่ Legacy นะครับทำมาให้เรานะครับได้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มทุกวัยเลยนะครับอยากให้ทุกคนเอาตรงนี้ครับเอาไปใช้กันนะครับสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าในระหว่างนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปวันนี้ครับเราลองเอาความสำเร็จเราลองเอาการที่เราครับได้เรียนรู้วันนี้ครับได้ไปชวนเพื่อน
ได้ไปบอกเรื่องราวดีๆกับเพื่อนที่กินกาแฟอยู่แล้วอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะครับแล้วหลักแล้วเขาครับเริ่มสนใจกับกาแฟของเราหรือจากคนที่ไม่เคยกินกาแฟแล้วอยากจะมาลองกินกาแฟจากการที่เรานะครับได้ให้ข้อมูลความรู้เข้าไปนะครับลองเอามาโชว์ลองเอามาอวดนะครับลองมาบอกวิธีเทคนิคต่างๆที่มันอาจจะดีกว่าที่ผมบอกก็ได้นะหรืออาจจะมีวิธีที่มันแบบเฮ้ยเพิ่มมากกว่านั้นเข้าไปอีกนะครับแน่นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากเลยทีเดียวเนาะนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ลองไปใช้แล้วก็ลองมาแชร์กันในครั้งหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้คืนมาให้กับพี่ขวัญครับขอบคุณครับพี่ขวัญค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหมอโบโอ้โหเพื่อนๆสุดยอดไหมคะวันนี้ขอสติ๊กเกอร์หัวใจเป็นการขอบคุณหมอยอดมากๆเลยวันนี้แบบไฟลุกเลยนะคะก็สำหรับความรู้เนาะเบื้องต้นเลยเพื่อนๆวันนี้เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะในการที่จะบอกต่อเรานอกจากเราไปชิมความอร่อยของกาแฟแล้วเรารู้ข้อดีของกาแฟเนาะคือทั้งอร่อยเนาะทั้งอร่อยเราได้ทั้งรสชาติเราได้แบบคือเรารู้แล้วอะวันนี้พอเรามารับความรู้เนาะจากมอโบในวันนี้ทำให้เราอัปเดตตัวเราเองเพื่อนๆพอเราได้อัปเดตความรู้เราเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้มาประดับบารมีเลยเนาะประดับบารมีเสร็จแล้วในการเอาไปพูดพอเราไปพูดแล้วหลักการบางอย่างที่หมอโบได้แนะนำพวกเราในวันนี้เชื่อเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้ไปบอกต่อเล่าข้อดีประโยชน์เนาะเสร็จแล้วเราก็ไปเติมเต็มว่าปริมาณเนาะที่แต่ละคนควรจะได้รับซึ่งโอ้โหกาแฟของเราเนี่ยมันเป็นกาแฟที่แบบคาเฟอีนก็ไม่เยอะนะคนท้องยังกินได้เลยเพื่อนเพราะฉะนั้นใครกินแล้วติดใจหมดเลยเนาะเสร็จแล้วเป็นกาแฟคุณภาพที่เราได้ความอร่อยความหอมประโยชน์ระบบขับถ่ายดีลดน้ำหนักด้วยผิวสวยด้วยสายตาก็ดีโอ้โหเพื่อนมันมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกฉะนั้นวิธีการของมอโบวันนี้ถ้าเพื่อนๆบอกต่อเป็นนะคะเราบอกต่อเป็นเราส่งต่อได้เหมือนกับว่าเรามีร้านกาแฟที่ไม่ต้องไปลงทุนเนาะหลักหมื่นหลักแสนเหมือนคนอื่นเราอาจจะสร้างมุมเล็กๆในบ้านของเราสักมุมนึงเนาะจัดเป็นมุมกาแฟของเราเช้ามาเราก็ชงไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างแบ่งปันถือเป็นการแบ่งปันให้เพื่อนๆเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้คุณค่าของกาแฟเนี่ยเพื่อไปส่งต่อเนาะเดี๋ยวขอใช้โอกาสตรงนี้แบ่งปันสั้นๆ นิดนึงกับประสบการณ์โดยตรงเลยซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาเนาะการจากการบอกต่อของพี่ขวัญเนี่ยพี่ขวัญได้แนะนำให้เพื่อนๆเนาะในทีมคือวันนี้กาแฟของเราไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนาะเพื่อนเรากำลังบอกต่อส่งไปถึงต่างประเทศเพื่อนบ้านเนาะที่มีญาติพี่น้องของทีมงานของเราเนี่ยเขาไปอยู่เขาจิ้มกาแฟของเราเขาบอกว่าอุ้ยอร่อยมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการโดยการที่ตอนแรกนะส่งไปให้เขาชิมแพ็คนึงอะมี10ซองพอเขาชิมกันอ่ะเขาจะชิมกันได้ประมาณแค่10คนเนาะแล้วหลังจากนั้นผ่านไปล็อตถัดไปเนี่ยมีการสั่งกาแฟเพื่อนๆ10ซองเล็ก10ซองเล็กจากซองเดียวเนาะจากซองหนึ่งที่มันมี10แก้วแล้วรอบที่2เนี่ยมียอดสั่ง10แพ็คเล็กเนาะหลังจาก10แพ็คเล็กแล้วเขาแบบอู้อร่อยมากแล้วความอร่อยตรงนั้นน่ะรอบต่อไปเชื่อมั้ยคะเพื่อนๆเนาะสาขาขยายทันทีเลยเหมือนเรามีร้านกาแฟที่ขยายเพิ่มอีก10สาขาก็คือมีคนดื่มกาแฟเราจากแพ็คเล็กตรงนั้นมาเป็นแพ็คใหญ่สั่งมาแล้วหลังจากนั้นเหมือนทีมพี่ขวัญจะมีการสั่งกาแฟแพ็คใหญ่เนี่ยบางครั้ง10แพ็ค15แพ็ค25แพ็คอะไรประมาณเนี้ยมันต่อมาเรื่อยๆคือความอร่อยจากไข่ตัวของมันเองวันนี้ขอบคุณหมอโบมากๆเลยสำหรับเนื้อหาความรู้แล้วก็แนวคิดรวมทั้งการตลาดด้วยเนาะที่ได้มาแนะนำให้กับพวกเราแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังแล้วเราได้วางแผนเนาะลองวางแผนของตัวเราเองว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเอาความรู้ในวันนี้ลองไปบอกต่อเราบอกต่อกี่คนแล้วทีนี้ทำสถิติกับตัวเองว่าเดือนนี้เราขยายไปกี่สาขาเนาะแล้วเป็นโอกาสที่แบบว่าเราได้แบ่งปันความอร่อยตรงนี้กลายเป็นการขยายสาขาแล้วปีหน้าวันนี้ของปีหน้า
เชื่อเลยเพื่อนๆทั้ง PV เราอาจจะได้รับไปเนาะแล้วเรายังจะมี RP ที่เราสามารถเอาไปแลกของแบบถล่มทลายเลยเนาะซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ติดตามพี่ขวัญเป็นคนหนึ่งจากการกินกาแฟจากการล้างหน้าแปรงฟันเนาะเราเก็บ RP ของเราแต่ละวันแต่ละวันที่เราดื่มเนี่ยเอาไปแลกอะไรรู้ไหมนะคะล่าสุดเนี่ยพี่ขวัญเอาไปแลกตู้เย็นเป็นอะไรที่แบบโอ้โหรู้สึกว่าฟินมากๆเลยเพื่อนๆเป็นตู้เย็นที่แบบคือเหมือนเราได้ฟรีอ่ะเห็นไหมคะวันนี้อย่ากลัวในการบอกต่ออย่ากลัวในการที่เราจะชิมเนาะจะชิมเสร็จแล้วเอาอินเนอร์ของเรานั้นอ่ะไปบอกต่อเลยแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรากินกับสิ่งที่เราใช้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่ล่าสุดเนี่ยอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนาะก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้แน่นมากเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ฟังเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวลองไปอัพเตอร์กับทีมงานของเราเนาะอัปเตอร์กันเสร็จแล้วก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าเดือนนี้เราจะขายกาแฟกันอย่างไรแบบไหนตั้งเป้าให้ได้เท่าไรเนาะเสร็จแล้วทีเนี้ยเราจะมีประโยชน์ตามมาอีกมากมายเลยค่ะเพื่อนๆแล้วนอกจากนั้นนะคะพวกเราก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมพรุ่งนี้เรายังจะมีรอบการเรียนรู้ด้วยนะคะของวันพุธเนาะจะเป็นห้องเรียนรู้ของเดี๋ยวแป๊บนึงขอแชร์แป๊บนึงเนาะทีมงานของเราเนาะก็จะเป็นห้องเรียนรู้ LOL เพื่อนๆพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีเกรสพิเศษเนาะที่เป็นอาจารย์หมอเขาจะมาให้แนวคิดให้ความรู้มาแบ่งปันให้กับพวกเราซึ่งใครพลาดในวันพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหใครได้เข้ามาเราจะได้รับพลังเนาะความรู้ไม่พอเราจะได้พลับรับพลังจากมนุษย์เงินล้านที่เขาจะมาแบ่งปันมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะพวกนี้ชวนเพื่อนชวนญาติชวนพี่ชวนน้องนะคะใครมีแฟนก็ให้แฟนมาฟังด้วยเลยก็เป็น เนื้อหาที่สุดยอดแล้วก็เป็นของขวัญสำหรับต้นเดือนให้กับพวกเราเลยในการที่จะได้รับพลังตรงนี้นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีอีกยังมีอีกเนื้อหาหนึ่งนะคะงานอีกงานหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราให้เตรียมตัวไว้เลยนะคะตอนนี้ก็มีการเริ่มเนาะโปรโมทแล้วเราจะมีงานนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นงานที่เปิดใจพี่ขวัญเลยงานแพทย์สิทธิ์รีบอนนะคะจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมแต่เพื่อนๆต้องรีบจองบัตรไว้เลยนะคะแล้วก็ทีนี้ติดต่ออัพไลน์ของเราเลยว่าเราจะเข้างานนี้ได้อย่างไรนะคะเริ่มจองบัตรซื้อบัตรกันให้ด่วนให้เร็วเพราะว่าใครซื้อก่อนเนาะเราจะได้บัตรในราคา Early Bird คือราคาที่ที่ไม่ต้องไปซื้อราคาเต็มเพื่อนๆก็ใครได้จองบัตรไว้ก่อนก็จะเป็นมีสิทธิ์ก่อนนะคะแพซิฟรีบอนเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นงานที่พี่ขวัญไปแล้วโอ้โหวันนั้นเนี่ยพี่ขวัญเห็นคนขึ้นเวที100คนมันพร้อมทาง100คนแล้วเขาก็มีรายได้ที่ดีด้วยเป็นอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจเลยว่าอุ๊ยมันดีขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็เป็นต้นกําเนิดที่พี่ขวัญเปลี่ยนหุ่นของตัวเองเสร็จแล้วกลับมามีรายได้ในเลกาซีพอเราเปลี่ยนหุ่นปุ๊บทุกอย่างในเลกาซีที่เรากินที่เราใช้ขายได้หมดเลยเพื่อนๆอันนี้คือสุดยอดของการที่เราได้เข้าไปเรียนรู้ตรงนี้อย่าพลาดโดยประการทั้งปวงนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ถ้าเกิดว่าใครพลาดงานนี้คือน่าเสียดายมากๆเลยฉะนั้นลองไปชวนเพื่อนชวนทีมงานนะคะปรึกษาโค้ชปรึกษาอัพไลน์ผู้แนะนำเราว่าทำอย่างไรที่จะเข้ามาในงานนี้ได้แล้วก็ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ไหนนะคะด่วนเลยงานนี้ก็ยินดีกับเพื่อนๆที่วันนี้บางคนก็ไปจับจองกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทางบริษัททางทีมงานของเราเราก็ได้มีการส่งเสริมเนาะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเยอะๆเพื่อนเพราะว่าถ้าใครหลุดจากบรรยากาศแปลว่าวันนั้นเราจะออนแอร์เนาะวันนี้เราจะเติมพลังด้วยการเข้าไปอยู่ในเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเอาตัวเองเรียนรู้ให้มากๆจำไว้เลยว่าความรู้
ยิ่งมากเท่าไหร่รายได้ก็จะมากตามความรู้ที่เรามีเพราะว่าที่ Legacy ไม่เหมือนที่อื่นเนาะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคน40กว่าคนเนาะที่ยังอยู่ตรงนี้เพื่อนๆจะกลายเป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านในเร็วนี้แน่นอนเลยฉะนั้นวันนี้เราอย่าลืมเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในบรรยากาศเนาะก็ขอขอบคุณสำหรับมอโบเนาะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับทุกท่านที่อยู่ร่วมกันในห้องเรียนรู้ช่วยกันสร้างบรรยากาศช่วยกันทำให้ห้องนี้มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็เราจะเติบโตด้วยกันผูกพันด้วยใจนะคะแล้วก็จะอบอุ่นไปด้วยกันแบบนี้ตลอดไปขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีแล้วก็พรุ่งนี้ปังปังเฮงเฮงแล้วก็มีรายได้เป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆกู๊ดไนท์นะคะสวัสดีค่ะ